ทุกคนพยายามตั้งใจนะคะเราเกิดมาเราเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดเรามีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะประเดี๋ยวก็วันประเดี๋ยวก็คืนประเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้ก็มีบุญก็บาปเราก็ทำบุญทำทานทำแต่ความดีเราละโลกก็เราก็เอาเก็บบุญไปได้เกิดทุกชาติทุกภพเราก็จะได้มีสมบัติทำบุญไปทุกชาติทุกภพทำแต่ความดีความไม่ดีอย่าเอาเราตั้งใจเราทำไว้มันเป็นของเราถ้าเราไม่ทำมันก็ยังไม่เป็นของเราถ้าเราละจากโลกมนุษย์ไปไอ้ที่เราไม่ได้ทำนั่นมันก็เหลือถมแผ่นดินไอ้ที่ทำได้มันก็เป็นของเรานะแต่เราคนเนี่ยจะมาเป็นคนกันได้มันก็จะของง่ายนะตายเกิดตายเกิดถ้าไปใช้ไปเป็นสัตว์มาทุกชนิดนะใช้กรรมใช้เวรมาทั้งนั้นวัวควายช้างม้ากาไก่หมูหมามันก็คนนะพอมันมีกรรมมันก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นใช้มาหมดนะถึงจะมาเกิดเป็นคนเพราะงั้นเราเกิดเป็นคนได้แล้วต้องรักษาความดีเอาไว้เราจะได้เกิดเป็นคนในทุกชาติทุกชาติไปไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ไม่ศูนย์หรอกนะมันศูนย์แต่ไอ้กายหยาบเนี่ยไอ้ตัวจริงที่ไปเกิดมาเกิดเนี่ยมันไม่ยอมศูนย์กลับบ้านก็นึกถึงบุญถึงกุศลของเราทุกคนนะบุญเนี่ยนะถ้าเรานึกบ่อยๆนะบุญเนี่ยมันจะโตขึ้นบาปก็เช่นเดียวกันถ้าเรานึกถึงบาปนะไอ้บาปมันก็จะโตขึ้นมันต้องไปนึกถึงบาปนึกถึงแต่บุญพอบุญมันโตเข้าบุญเข้าก็พาเราไปสุคติถ้าไปนึกถึงบาปบาปมันโตบาปมันก็พาเราไปทุกข์นะจำไว้นะทุกคนสร้างบารมีไม่ใช่ของง่ายนะต้องอดทนต้องต่อสู้ยายสู้มานักหนาสู้หัวชนขวาขอบพระคุณมากมากนะคะทุกคนที่มาร่วมบุญกับยายขอให้ทุกคนให้ได้บุญเยอะๆนะจะได้ไปกับยายได้นะคะขอให้ทุกคนไปเป็นเศรษฐีเกิดมาให้มีสมบัติติดตัวทุกชาติทุกภพให้มีสมบัติทำบุญทำทานให้จะหมดจากทุกข์ขอให้ทุกคนเห็นธรรมะใสๆเห็นธรรมกายได้นะให้หมดเนี่ยนะเวลาคิดอะไรไม่ออกก็นั่งสมาธิแล้วก็จะคิดออกขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดนะให้อายุยืนๆอยู่ไปนานๆได้สร้างบุญสร้างกุศลนะคะจะปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จทุกประการด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำบุญทำทานนะคะถ้าเกิดทุกชาติทุกภพจะได้ไปเจอยายอีกนะคะยายจะกลับแล้วนะแล้วภพชาติต่อไปไปเจอยายจะสร้างบารมีก็ยายอีกทุกชาตินะคะขอบพระคุณนะคะโชคดีนะคะยายกลับแล้วนะคะ